ดีนะจ๊ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับชาแนลออดี้เคสอีกแล้วเช่นเคยนะจ๊ะมาทุกคนก็จะบอกว่าในคลิปวิดีโอนี้เขาจะมาพูดสิ่งที่ใช้แล้วชอบนะคะตลอดปี2019นะคะก็อีกไม่กี่วันเนาะณวันที่ถ่ายคลิปนี้นะคะก็ไม่กี่วันก็จะข้ามปีใหม่แล้วจะก็ขอแฮปปี้นิวเยียร์ปี2020ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะคะก็ปีหน้ามาใหม่นะก็คิดเสร็จก็ขอให้สมความปรารถนานะคะคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองนะคะแล้วก็ปีหน้าขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตของคนที่เข้ามาดูช่องออนนะจ๊ะกูเป็นใครเนี่ยกูมานั่งอวยพรให้เขาโอเคนะคะแล้วก็ขอให้พรนั้นนะคะกลับมาหาตัวออยด้วยนะคะมาทุกคนนะคะออยจะขนมาทั้งหมดเลยนะจ๊ะกำลังอยู่ว่าฉันจะพูดหมดใช่ไหมคลิปเนี้ยอาจจะยาวนะเพราะฉันก็ดูให้จบนะก่อนไปดูนะคะกด Subscribe ช่องออยหรือยังจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้ออยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะทุกคนสิ่งแรกนะคะในหมวดแรกที่จะมาพูดนะคะก็จะเป็นส่วนของสกินแคร์เนาะก็จะเป็นสกินแคร์ทั้งหมดที่ใช้แล้วก็ชอบตัวแรกนะคะที่เราจะมาพูดถึงนะคะก็คือเป็นสกินแคร์ที่ออยเคยมาทำคลิปวิดีโอเมื่อประมาณช่วงต้นปีแล้วนะคะก็ช่วงนั้นอะเป็นช่วงที่หน้าแห้งมากๆแล้วก็จะเป็นเครื่องสำอางไม่ใช่สิสกินแคร์เซตนี้ทั้งหมดที่ช่วยกู้หน้านะคะของความแห้งของออยอะตอนนั้นอะตอนให้ตอนนี้หน้ามีความแบบกลายเป็นฉันเป็นคนหน้ามันไปแล้วนะจุดนี้นะก็จะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นตัวแรกก็คือของคลินิกนะ Dermatic Curly Defense Hydrating Jelly นะคะเดี๋ยวจะขึ้น description บอกไว้ให้นะคะก็ตัวนี้จะเป็นของคลินิกซึ่งเขามีหลายสูตรมากๆซึ่งสูตรที่ออยใช้ก็จะเป็นสูตรนี้ถ้าเกิดคนที่หน้าแห้งเยอะๆนะควรจะต้องตำเลยนะคะตำสีนี้มาใช้นะก็เห็นไหมใช้ไม่หมดเพราะว่าช่วงที่รู้สึกว่าหน้าออยจะแห้งออยก็จะกลับมาใช้แต่ถ้าช่วงไหนที่หน้าเรามันโอเคแล้วมันไม่แห้งก็จะไม่ใช้นะคะตัวที่2นะคะก็หมดแล้วนะคะหมดแล้วจริงๆนะคะตัวนี้จะเป็นของThe Ordinary Buffet นะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับเซรั่มที่ช่วยบำรุงสำหรับคนที่หน้าแห้งนะออยอ่ะซื้อทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเซตนี้แล้วก็เป็นเซตนี้นะคะที่ใช้พร้อมกันแล้วก็จะมีอีกตัวนึงก็จะเป็น Ample Peptide Shot นะคะก็จะเป็นอันนี้ที่จะเป็นแบบใหญ่ๆอ่ะทุกคนสูตรที่ออยใช้จะเป็นสูตรที่มีใหญ่ๆนะคะนี่ก็หมดแล้วจริงๆก็ใช้ทั้งหมดอ่ะก็คือใช้จริงๆใช้จริงนะจ๊ะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นเซรั่มตัวนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นของ Kerry ไม่รู้มันอ่านออกเสียงว่าอะไรนะจะขึ้นชื่อเดี๋ยวจะโดนด่าไหมเนี่ยเขาเรียกว่าเซรั่มที่ช่วยลดเลือนพวกจุดด่างดำต่างๆนะคะมันเป็นตัวที่ช่วยฟื้นฟูหน้าออยหลังจากกลับมาจากที่เชียงใหม่ตอนนั้นก็คือหน้าก็คือไหม้แดดมากแล้วก็มีตัวนี้นะคะที่ช่วยฟื้นฟูให้หน้าเรามันกลับมาแบบสว่างกระจ่างใสขึ้นตอนนั้นมันหมองคล้ำมากๆนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะตัวนี้จะราคาขออภัยจริงๆทุกคนอาจจะพูดไม่ได้นะราคาเพราะว่าจำไม่ได้จริงก็คือซื้อมานานแล้วแล้วก็บางอันถ้าจำได้ก็จะพูดนะคะแต่ตัวนี้จำราคาไม่ได้จริงลองไปหาซื้อดูนะตัวนี้บิวตี้บล็อกเกอร์หลายๆท่านเขาก็แนะนำว่ามันดีนะต่อมานะคะก็จะเป็นน้ำตบเซรั่มตัวนี้นะคะก็น้องก็จะอยู่ในหลายคลิปของออยเนาะจริงๆเอาก็ใช้อยู่จริงๆนะคะแล้วก็ยังมีปริมาณที่เยอะจริงๆตัวนี้ก็จะเป็นของเดอะAnd you will for origin นะคะก็คือเป็นมูสมัชลูมเมก้ามัชลูมโอ้ก็ได้อ่านภาษาอังกฤษก็คือเป็นเซรั่มน้ำตกนั่นเองนะคะก็หลายๆคนที่เขาใช้เขาเคลมว่านางดีจริงๆก็คือนางดีจริงๆเป็นเซรั่มที่ช่วยให้หน้าเราอะแข็งแรงนะคะสังเกตดูไหมว่าช่วงนี้สิวไม่มีจ้าสิวไม่มีเลยจริงๆเพราะว่าใช้น้องตัวนี้แหละน้องทำให้หน้าเราอะมันแข็งแรงแล้วก็มันไม่ค่อยมีจริงแต่ก่อนนะมันจะมีขึ้นตามพวกเนี้ยตามเนี้ยนะคะก็คือหลายตัวประกอบกันที่ใช้นั่นแหละเราก็บอกไม่ได้เนาะมันมาจากตรงนี้ตัวเดียวเนาะต่อมาจ๊ะก็จะเป็นน้ำตบตัวนี้นะคะตัวเนี้ยเห็นไหมว่ามันยังเต็มอยู่เลยอะเพราะว่าเพิ่งได้มาแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วมันก็โอเคนะมันโอเคตัวนี้นะคะจะเป็นของยี่ห้ออิมเมจนะเป็นเหมือนมันจะเป็นวิตามินซีอะทุกคนจะเป็นน้ำตบวิตามินซีนะคะมอยเจอร์ไรซิ่งจะเป็นอารมณ์เหมือนโทนเนอร์แต่คือออก็ทาเป็นน้ำตบเลยก็ได้นะคะหรือว่าใครจะทำเป็นแบบใช้แทนโทนเนอร์ก็ได้นะคะตัวนี้มันจะช่วยให้หน้าของเรามันสว่างขึ้นนะคะก็รู้สึกอยู่นะเอาจริงก็รู้สึกอยู่นะว่าหน้ามันอ่ะสว่างขึ้นแล้วก็ใช้แล้วก็ไม่แพ้อะไรก็คือดีแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้ราคาไม่แรงเลยทุกคนราคาขนาดนี้ก็คือราคาไม่แรงนะน้ำเขาจะเป็นน้ำใสๆออกเหลืองๆนะแล้วก็มีกลิ่นหอมแบบส้มอ่อนๆนะลาตินี้ยังอีกยาวไกล
ของในตะกร้าที่จะพูดวันนี้ก็อีกอย่างกันมาตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นเซรั่มตัวนี้จ้าน้องคนนี้นะคะเป็น BK Acne นะเป็นเซรั่มที่ออยว้าวมากๆเป็นเซรั่มที่ออยใช้แล้วมันเห็นผลแบบโหเห็นผลจริงเห็นผลแบบไม่ตอแหลเลยทุกคนเซรั่มตัวนี้เป็นเซรั่มที่ออยเห็นผลเพราะว่าออยใช้ช่วงที่ออยกลับมาจากสมิธเนาะแล้วก็คือตอนนั้นอะอารมณ์เหมือนไปแพ้น้ำที่นั่นนะคะก็จะเป็นผดขึ้นจิ๋วอะขึ้นตามเนี้ยเต็มไปหมดเลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ากูไปทำอะไรมาอย่างเงี้ยออยก็เลยไปหาพวกเซรั่มที่ช่วยลดสิวมาใช้เพราะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วฉันต้องหาอะไรที่ลดสิวมาใช้ได้แล้วก็เลยไปเอาตัวนี้มาใช้นะคะตัวนี้จะเป็นหลอดที่ออยเดาเนาะว่าจะเป็นประมาณเป็นหลอดที่5แล้วที่ใช้นะคะก็คือใช้ตลอดถ้าเกิดช่วงไหนที่สิวขึ้นก็จะทาตัวเนี้ยป้ายๆให้ทั่วหน้านะคะทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนแต่ถ้าตอนที่รู้สึกว่ามันไม่ขึ้นแล้วก็จะไม่ทาต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เนาะเซรั่มน้ำตบของ L'Oreal RevitalLipนะเป็นเซรั่มน้ำตบที่ออยใช้ทุกวันตอนเช้าก่อนแต่งหน้าแล้วก็รู้สึกว่ามันช่วยให้หน้าของเราอ่ะมันมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่เหี่ยวอ่ะมันมีความไม่แห้งกร้านอ่ะมันมีความเป็นแบบมีความอิ่มฟูมีความฟูอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนต่อมานะคะจะมาพูดถึงครีมกันแดดน้องครีมกันแดดที่ใช้แล้วชอบมากๆนะคะก็คือช่วงก่อนหน้านั้นน้องจะใช้ของโลจูคิสนะอันนี้ฝาแตกไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่หมดนะตัวนี้จะเป็นโลจูคิสไวท์พอลเลส UV Match Cooling นะคะก็จะเป็นครีมรองพื้นครีมกันแดดที่ทาแล้วไม่เหนียวหน้าทาแล้วสามารถแต่งหน้าตามได้ทาแล้วไม่ยืมเลยแล้วก็มันทาแล้วมันเย็นๆน่ะทุกคนมันเย็นนิดๆอ่ะรู้สึกว่ามันโอเคเป็นครีมกันแดดที่ออยสามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าปกติอ่ะเป็นคนที่อย่างที่บอกเนาะไม่ชอบทาอะไรที่มันเหนียวๆอ่ะตอนช่วงเช้าอ่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่ทาแล้วมันเหนียวก็จะไม่ค่อยทานะแต่ว่าตัวนี้ทาแล้วมันไม่เหนียวดีต่อมานะจ๊ะก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้นะคะก็จะเป็น Innisfree Intensive Triple Care Sunscreen นะคะก็จะเป็นครีมกันแดดของแบรนด์ Innisfree นั่นเองนะจ๊ะก็ที่ชอบเพราะว่ารู้สึกว่าทาแล้วหน้ามันสว่างขึ้นระดับหนึ่งอะคือถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบลงรองพื้นเลยแต่ครีมกันแดดเธอต้องทานะคะเพราะถ้าไม่อยากหน้าเป็นฝ้าไม่อยากหน้าเป็นกระแดดอย่างออยนะจ๊ะตรงเนี้ยเต็มไปหมดเลยก็ต้องทาครีมกันแดดนะจ๊ะก็แนะนำตัวนี้นะคะตัวนี้ทาปุ๊บแล้วเนี่ยหน้ามันจะสว่างขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็มันไม่ค่อยเหนียวเหนอะหนะอะไรเท่าไหร่อ่ะก็คือมันยังเหนียวในระดับที่ยังรับได้นะคะก็เลยจะชอบตัวนี้นะทุกนี้ก็จะทาแต่ครีมกันแดดตัวนี้มากกว่าโลจูคิสอีกนะมาต่อมานะคะก็มาในหมวดของเครื่องสำอางบ้างเนาะเดี๋ยวก็จะใกล้จะหมดแล้วออยชอบมาสคาร่าตัวนี้มากเพราะว่าเป็นมาสคาร่าที่ทาแล้วระหว่างวันมันขนตามันไม่ตกอะทุกคนก็คือมันก็ยังแบบมีความเป็นมาสคาร่าอยู่ตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยจริงๆแล้วก็ช่วยกันน้ำถ้าเกิดใครที่ไม่อยากทามาสคาร่าที่ระหว่างเป็นผิวแพนด้าก็ตัวนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันจะมีราคาค่อนข้างจะสูงนะคะตัวนี้ก็เกือบพันได้นะคะก็ราคาแพงอยู่นะหรือของยี่ห้อเนาะเป็นของยี่ห้อ Fairy Dot ไปเห็นคลิปนึงที่ Beauty คนนึงเขารีวิวเขาบอกว่าตัวนี้มันทำให้ขนตาเรามันเด้งฟูและที่สำคัญเขาจะมีเป็นแบบไฟเบอร์นะทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นไฟเบอร์เป็นใหญ่ๆช่วยให้ขนตาเราอะดูแบบหนาแล้วก็ระหว่างวันอะขนตาเรามันไม่ดอบนะแต่มันก็มีข้อเสียอย่างนึงสำหรับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เพราะว่าความไฟเบอร์ของเขาตรงนี้แหละเวลามันเข้าตาทีนึงอะโอ้โหจ้าเจ็บมากจ้าเพราะว่าเวลาที่เราใส่คอนแทคเลนส์เนาะอะไรก็ตามที่มันเข้าตามันจะเคืองมากๆแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ใส่คอนแทคเลนส์อะมันก็ไม่เท่าไหร่ไงมาที่จะมาพูดนะคะก็จะเป็นตัวนี้ของ Brow It by น้องฉัตรนะเป็นที่เรียนสอนเขียนคิ้วแล้วก็เป็นมาสคาร่าในแท่งที่ชอบเพราะว่าก็คือหัวที่เขาเป็นแบบนี้ทุกคนหัวที่เป็นแบบนี้มันจะช่วยวาดโครงของขนตาได้ดีมากๆช่วยขนตาขนตาอะไรล่ะมันจะช่วยวาดโครงของคิ้วได้ดีมากสำหรับคนที่แบบเขียนคิ้วไม่เก่งหรือว่าคนที่อยากได้คิ้วเรียวๆนะออยว่าของเบาอีกอ่ะก็โอเคนะแล้วก็ราคาไม่แรงประมาณ139บาทมีจำหน่ายที่เซเว่นมาต่อมานะคะลิปสติกเนาะก็จะชอบลิปสติกของยี่ห้อนี้มากๆเลยก็คือเป็นของ Moon Shot นะคะแล้วก็ชอบสีนี้ด้วยนะสีเนี้ยมันจะเป็นส้มอ่อนๆ อ่ะออยหาชื่อสีไม่เจอสีเนี้ยเป็นสีที่แบบทาแล้วรู้สึกว่าเป็นสีที่ทาแล้วปากมันไม่ดูป่วยอ่ะมันเป็นนูดแต่นูดออกส้มๆทุกคน
มันเป็นนูดแต่ว่ามันเป็นนูดออกแบบส้มส้มนิดนิดอะคือทานรู้สึกว่าในวันที่แบบเราต้องการความเบาอะน้องตอบโจทย์มากๆเลยนะคะแล้วก็ชอบมากแต่ว่าถ้าถามความกันน้ำก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกว่ามันโอเคนะเป็นลิปที่ใช้รู้สึกว่าพี่ชอบบ่าอะไรอย่างงี้ต่อมานะคะลิปซองจะพูดถึงลิปตัวนี้เลยนะคะจะเป็นลิปของยี่ห้อ Party Chris Kimitin นะเป็นลิปที่แบบสีสวยสีสวยมากสีแดงอิฐแบบถ้าให้เลือกอาจจะเห็นสีแบบงงๆนะเพราะว่า2สีผสมกันเนาะแต่เชื่อโอยเถอะว่าสีเนี้ยคือที่ผ่านมาก็ใช้พวกลิปซองอะเยอะแต่ว่ารู้สึกว่าชอบตัวนี้ที่สุดแล้วที่ใช้เพราะว่าสีโอเคอะทุกคนสีเขาจะเป็นแบบประมาณนี้แล้วมันก็เป็นจริงๆมันเป็นจริงโอยทาตอนที่โอยไปคลิปสัมเพลงอะก็คือแบบเฮ้ยไปดูสีตัวเองแล้วเวลาออกกล้องเวลาออกแสงเฮ้ยมันสวยไหมมันสวยมากมาต่อมานะคะมาในที่เขียนคิ้วญี่ปุ่นกันบ้างนะคะถูกแล้วก็ดีจริงๆตัวนี้เป็นของยี่ห้อ Ashley นะเป็น Bar Design นะคะเป็นรีสอร์ทเขียนคิ้วของ Ashley ที่ได้จากสำเพ็งนะจ๊ะชอบเพราะว่า1ก็คือมีทั้งเนื้อครีมแล้วก็เนื้อฝุ่นใน1อันนะทุกคนอีเนื้อครีมอ่ะก็คือดีเนื้อฝุ่นก็คือดีสรุปรวมๆก็คือดีในราคาแค่โอ้ไม่แน่ใจว่ามันถึงร้อยหรือเปล่าแต่ว่าเขาไปซื้อมาจากร้านค้าที่ขายของมาจากสำเพ็งไงก็เป็นตัวหนึ่งนะดีจริงลองไปดูถ้าเกิดใครที่ไม่ติดในเรื่องของความยงยี่ห้ออะไรอย่างนี้อย่างออยอ่ะก็คือใช้ได้ก็คือควรมีนะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้ cleansing song นะของดร.สมชายชอบมากๆเพราะว่าเป็น cleansing ที่สามารถทำเช็ด eye remover ได้โดยที่ไม่แสบตาปกติเลยนะคะตัวคลีนซิ่งทั่วไปอ่ะที่ไม่ใช่ทำเอาไว้เฉพาะ eye remover อ่ะมันจะแสบใช่ไหมแต่อันเนี้ยใช้แล้วมันไม่แสบตาแกสามารถพกตัวเนี้ยไปต่างจังหวัดได้เลยซองเดียวจบไม่ต้องพกหลายตัวเช็ดทั้งหน้าเช็ดทั้งตาเช็ดทั้งปากได้ทั้งหน้าเลยแล้วก็มันพกง่ายเพราะมันเป็นซองแบบนี้ทุกคนเอาขึ้นเครื่องบินก็ได้ขนาดก็ไม่เกินน้ำหนักก็ไม่เกินขึ้นเครื่องได้สบายมากเอาพกตัวเนี้ยไปเที่ยวไปต่างจังหวัดขึ้นเครื่องมา 2-3 รอบก็คือยังไม่หมดเลยก็คือดีอันเนี้ยควรมีมาทุกคนต่อมากล้องไปฝั่งข้างหลังทำไมล่ะแม่นั่งอยู่นี่นะลูกต่อมานะก็จะเป็นตัวนี้ทะเดนสิวานาคัลเลอร์เมกาสตูดิโอนะคะคอนทัวร์และไฮไลท์นะก็เป็นคอนทัวร์แล้วก็ไฮไลท์ตามชื่อเลยก็คือเป็นอะไรที่แบบออยชอบเพราะว่าออยอะใช้ทำคลิปแต่งหน้าที่เขาสมัครสั่งเพลงไปก็คือปัวมากแม่แล้วคือไฮไลท์ก็ดีคอนทัวร์ก็ดีก็คือว่าสีเขาอะจะเป็นสีออกน้ำตาลแต่เขาไม่ใช่น้ำตาลเข้มอะทุกคนเห็นปะคือความน้ำตาลแบบพวกเนี้ยเวลาเราเอามาทำไฮไลท์ทำคอนทัวร์เวลาเรามาทำคอนทัวร์มันจะดูแบบหน้าไม่เทาอะหน้าไม่ดำบางคนแบบไฮไลท์แบบดำปึ๊ดอะก็ไม่เวิร์กนะเอาจริงควรจะไฮไลท์ที่แบบแค่มันเป็นสีที่แบบคล้ายๆกับเงาอ่ะเวลามาทำไฮไลท์อ่ะดีจริงแล้วก็ต่อมานะคะอีกตัวนึงที่ว้าวจริงๆว้าวจริงจังเลยจ้ะแม่จ๋าก็คือสิวานาเหมือนกันสิวานาคัลเลอร์สโปเมคอัพพาเลตนะคะเป็นพาเลตที่โอ้ยใช้แต่งหน้านั่นแหละแล้วก็คลิปนั้นก็พูดไปแล้วว่าชอบมาคลิปนี้ก็พูดอีกว่าชอบในกล้องสีมันออกจะส้มๆเนาะแต่จริงๆอ่ะมันคือมันมีทั้งแบบทั้งโทนชมพูเอ่ยทั้งโทนน้ำตาลน้ำตาลก็อยู่ประมาณนี้ส้มก็ไม่ได้ส้มจ๋าถ้าอยากส้มจ๋าก็มาตรงนี้ถ้าอยากส้มแบบแดงกำๆเป็นแดงกำๆก็มาช่องนี้ก็คือควรมีไม่เกิน150บอกแล้วนะควรมีต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้จ้าตัวนี้เป็นขนตาที่เบาไม่หนักแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปใส่แล้วมีความเป็นธรรมชาติมากๆมันก็ไม่ธรรมชาติจนเหมือนไม่เห็นอะแต่อารมณ์เหมือนแกปัดขนตาสักสิบรอบอะคือมันไม่หนักจริงๆโอชอบมากๆเพราะว่าก้านเขาเป็นก้านแบบเขาเรียกเป็นก้านอะไรอะจำไม่ได้แล้วเขาเรียกก้านอะไรแต่เป็นก้านที่แบบใส่แล้วมันไม่หนักตาของคนบางคนอะออยเป็นคนนึงนะที่ไม่ชอบติดขนตาหลายๆคนที่ดูคลิปแต่งหน้าออยอะน้อยมากๆที่ออยจะติดขนตาให้ดูเพราะออยไม่ชอบติดออยรู้สึกว่ามันเกะกะมันหนักตาจะอาศัยการปัดขนตาหลายๆรอบก็เลยไม่ค่อยน้อยใส่แต่ว่าอันนี้ออกมาพูดเพราะว่าใส่แล้วมัน
มันไม่หนักอ่ะมันรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันสบายอ่ะคือแค่ติดให้มันแบบโอเคมันก็คืออยู่ได้แล้วอ่ะอันนี้นะคะราคาเท่าไหร่วะจำไม่ได้อีกเหมือนกันทุกคนเราอ่านยี่ห้อไม่ออกด้วยมีแต่ภาษาจีนนะดูถ้าอยากได้ก็แคปแล้วก็ไปหาซื้อนะอันนี้โอซื้อมาจากยูเนียนนะแต่คิดว่าร้านขายเครื่องสำอางทั่วไปอ่ะน่าจะมีนะคะทุกคนอ่ะแคปไปดูแล้วก็เจ็บคอแล้วก็ขนตาอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะที่ก็แนะนำจริงๆก็จะเป็นของยี่ห้อนี้บอกต่อนะคะบอกต่อเขามีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตามาเยอะมากๆแล้วก็ขนตาของเขานะคะขึ้นชื่อในเรื่องของความเบาจริงเห็นไหมทุกคนมันมีความหนามากเลยนะหมายถึงว่าขนตามันก็หนาแต่ว่ามันคือมันหนาแต่มันไม่หนักตามันไม่หนักตาแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเป็นที่แบบสำหรับออยโอเคไงที่ว่าบอกว่าไม่ชอบติดขนตาเนาะเพราะฉะนั้นขนตาอะไรที่มันหนักๆอ่ะไม่ชอบเลยบางทีคือไปงานอย่างเงี้ยแล้วใส่แล้วมันหนักอ่ะออยแกะออกเลยนะออยถอดออกเลยไม่ชอบทุกคนมาอ่านสุดท้ายแล้วอ่ะคือให้จบเถอะได้เจ็บคอแล้วเนี่ยเจ๊พูดมาแบบไม่รู้คลิปเด็ดสักกี่นาทีนะมาน้ำหอมจ้าแม่นี่เลยจะบอกว่าเลสพรีเซนต์มากใช่ไหมผ่านแบบนี้ปะไม่รู้เขาพูดแบบนี้ไหมอันนี้เป็นยี่ห้อของน้ำหอมยี่ห้อวิเวียนนะลิลลี่เพอร์ฟูมกลิ่นที่ออยซื้อมากลิ่นอะไรไม่รู้อ่ะแต่มันเป็นฝาขาวแบบนี้เป็นน้ำหอมที่ราคาถูกมากแล้วคือหอมมากหอมมากจริงแล้วก็คืออยู่ตั้งแต่เช้าจนเย็นราคาไม่แรงราคาหลักร้อยเองแกกลิ่นหอมติดแบบติดทนอ่ะแนะนำสำหรับคนที่อยากได้น้ำหอมแล้วราคาไม่แรงนะคะทุกคนก็หมดแล้วนะคะที่พูดมาในคลิปที่ชายเราชอบตลอดปีนะคะจะมีบางอย่างที่ทิ้งไปแล้วก็พูดไม่ได้นะคะเพราะว่าจำไม่ได้ด้วยเหมือนกันว่าตัวเองใช้อะไรมาเพราะฉะนั้นก็หลักๆที่มันยังมีอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันดีก็มาพูดต่อนะก็จะมีประมาณนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนอยากให้ทำคลิปวิดีโออะไรก็คอมเมนต์มานะคะจะปีใหม่แล้วเนาะก็เป็นคนใหม่นะคะทำตัวใหม่ๆอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งไว้ในปีเก่านะคะแล้วก็เราก็จะก้าวข้ามผ่านปีใหม่ด้วยความสดใสสดชื่นนะจะหอบแต่สิ่งดีๆจากปีที่แล้วไปนะสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้ไม่ต้องเอาไปกิกะลุกนะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปแล้วนะจ๊ะที่ชอบนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe ช่องไว้ด้วยนะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีปีใหม่จ้า